เอาล่ะเห็นอุปกรณ์ทำอาหารอย่างนี้วัตถุดิบอย่างนี้ก็รู้กันได้ทันทีว่าเราอยู่กับรายการครัวคิทเช่นมักมาเลยเตรียมของก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำอะไรเอากล้วยสุกๆลูกหนึ่งเราก็ใช้กล้วยหอมสุกนะจริงๆสุกกว่านี้หน่อยก็ได้เอาละหั่นได้ละคราวนี้ก็เอาทั้งหมดนี้นะไปแช่ช่องแข็งแช่ให้แข็งเป๊ะๆ เลยแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วจะบอกว่าทำอะไรไปเอาละมาต่อกันจากครั้งก่อนที่เราเอาไปแช่แช่แข็งเป๊ะๆ เลยได้เฟรโรแถมอีกอันนึงไปเจอมาแล้วก็กล้วยหอมที่หั่นแล้วทุกอย่างแช่จนแข็งเป๊กมาได้เวลาทำเรามาทำกันเลยเมนูของหวานของเราโอเคได้แล้ว นมก้อนใส่ลงไปเอาละเรามาปั่นกันเดี๋ยวเราก็มากินกันเลยเอาละลองชิมก่อนนะดูเนื้อมันหอมกล้วยโอเคเสร็จแล้ว นี่ไงบิงซูนมหมีโอ้ยโอ้ยบิงซูนมหมีของเราอย่าลืมที่จะตกแต่งด้วยFerrero เอาละมากินกันสักคำหนึ่งครับแล้วก็มีความนุ่มของกล้วยมีแบบครีมอ่ะสรุปว่าเมนูนี้ผ่านนะไปลองทำเล่นกันได้เลยอร่อยอร่อยเยี่ยมโอเคไปละรอบหน้าอยากได้เมนูอะไรมาเม้นบอกกันได้นะโอเคไปกินก่อนละบ๊ายบายอร่อยอร่อยมาก